ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองทักษิณงงมากชูวิทย์ปูดดีลลับพรรคก้าวไกลไปฝ่ายค้านปัดโทรพบตัวแทนพรรคไหนเลยจากกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองอ้างถึงดีลลับรัฐบาลใหม่โดยไม่มีพรรคก้าวไกลที่มีคะแนนมากเป็นอันดับหนึ่งเบื้องต้นดีลรัฐบาลใหม่ประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อว่าต้องมีเลือกนายกสว.จะโหวตผ่านแบบฉลุยส่วนพรรคก้าวไกลจะถูกผลักให้ไปเป็นฝ่ายค้านแทนนอกจากนี้ยังอ้างถึงแพ็กเกจพิเศษกลับบ้านของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกด้วยล่าสุดเมื่อเวลา 21:56 วันที่28พฤษภาคม2566นายทักษิณทวิตข้อความตอบโต้นายชูวิทย์โดยระบุว่าผมงงมากกับดีลลับที่คุณชูวิทย์พูดทั้งที่น้องอิงนางสาวไปรองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและคาดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันที่จะสนับสนุนคุณพิธานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและคาดิเดตนายกพรรคก้าวไกลเป็นนายกและผมเองก็ไม่ได้พบตัวแทนพรรคไหนเลยแม้กระทั่งโทรศัพท์ก็ไม่มีงงจริงๆครับขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ